หลอกให้รักสื่อแชร์สาวจัดฉากยามานก่อนบอกดื้อๆคบชายอีกคนอัปเดตยูโร24วันที่29กรกฎาคม2567 10:57 น.สปอร์ตสื่อในสเปนรายงานว่าลามินยามานแนวรุกวัย17ปีของทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ต้องพบกับความผิดหวังเพราะเธอไม่รักหลังอเล็กซ์ปาดินญาสาวคนสนิทคบซ้อนกับชายอีกคนก่อนหน้านี้อเล็กซ์ปาดินญาถูกสปอตไลท์ส่องจากการเป็นสาวข้างกายของยามานในช่วงที่สเปนรับแชมป์ยูโร2024แต่ทั้งหมดกลับเป็นเรื่องจัดฉากและยามานเป็นเหยื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นก่อนการแข่งขันยูโร2024ราว2เดือนเมื่อยามานหนุ่มคนซึ่งมีข้อความในอินสตาแกรมเด้งขึ้นมาเป็นสาวปาดินญาที่ DM ทอดสะพานและเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งยามานที่มีแต่เรื่องเรียนและซ้อมฟุตบอลยังไม่เปิดฉากเสียทีปาดินญาเลยออกปากชวนออกเดทมาแบบนี้ยามานคิดเป็นอื่นไม่ได้จึงชวนเธอไปให้กำลังใจข้างสนามถึงเยอรมนีโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่หารู้ไม่ว่าเข้าทางปาดินญาที่จ้องใช้โอกาสนี้ในการหาชื่อเสียงให้ตัวเองในโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะการร่วมซีนฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนยามานคนซื่อยังคงทุ่มเทเพื่อความรักครั้งนี้เขาชวนเธอไปพักผ่อนที่กรีซโดยเปย์ทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักกว่า 50,000 ยูโรแต่สิ่งที่ต้องรับรู้คือภาพของปาดินญากำลังนั่งตักแนบชิดกับชายอีกคนหนึ่งใน TikTokและสุดท้ายปาดินญายอมรับว่ากำลังคบกับชายคนนั้นยามานตัดสินใจตัดทุกอย่างและเดินทางกลับสเปนทันทีส่วนปาดินญาจะใช้ชีวิตที่กรีซตามกำหนดเดิมก็ตามใจ วิโรจน์ยันไม่ได้นัดมวลชนกดดันคดียุบก้าวไกลย้ำส.ส.ไม่เสียขวัญมีแผน2รองรับการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 10:32 น.วิโรจน์ยันไม่ได้นัดมวลชนกดดันกระบวนการวินิจฉัยคดีย้ำส.ส.ไม่เสียขวัญมีแผน2รองรับไว้แล้วเชื่อมีกลไกสกัดก้าวไกลลั่นไม่กลัวมั่นใจในความสุจริตของพรรคเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมว่าคงต้องรอดูต่อไปเพราะไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนตัวได้รับทราบว่าประชาชนอยากมาให้กำลังใจและอยากติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงแจ้งว่ามาติดตามรับฟังการพิจารณารวมถึงให้กำลังใจได้ที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคก้าวไกลเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกว่าสะดวกสบายกว่าส่วนที่มองว่าเป็นการรวบรวมมวลชนหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดหรือคำวินิจฉัยเป็นลบนายวิโรจน์กล่าวว่าคงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ลักษณะของการกดดันกระบวนการวินิจฉัยคดีแต่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกหากเดินทางไปที่รัฐสภาหรือที่ศาลรัฐธรรมนูญและวันดังกล่าวยังไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นคิดว่าคงจะมีการพูดคุยเฮฮาถือว่าเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เมื่อถามว่าได้รับสัญญาณมาหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าสัญญาณทางใจหรืออะไรไม่มียืนยันว่าการแถลง3องค์ประกอบโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยืนยันว่าสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำขัดต่อระเบียบของตนเองและมีเงื่อนไขกลไกทางกฎหมายต่างๆยืนยันความสุจริตของเราและคิดว่ามีกระบวนการหลายอย่างที่ลักลั่นและขั้นตอนไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งนี้เราไม่มีความกังวลใจใดๆเพราะเราทำดีที่สุดแล้วเท่าที่พรรคหนึ่งจะทำได้เราไม่ได้มีการเสียขวัญอะไรทำงานต่อไปและได้บอกส.ส.ว่าอย่าฟุ้งซ่านการคิดว่าจะยุบหรือไม่ยุบมันเหมือนเด็ดดอกไม้
คิดไปก็ไม่มีประโยชน์ขอให้รอวันที่7สิงหาคมนี้เมื่อถามย้ำว่าถ้าผลออกมาเป็นลบมีการเตรียมพักและบุคคลที่เตรียมรับไม้ต่อแล้วใช่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเราไม่ได้เตรียมการขนาดนั้นเรามีกลไกว่าจะทำอะไรต่อเรียกได้ว่ามีแผน2หากผลการวินิจฉัยของศาลจะออกมาเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียเรามีทางออกที่เตรียมกันไว้แล้วแต่ยอมรับว่าต้องใช้พลังงานพลังใจอยู่มากๆจะบอกชิวๆคงเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่ามีกลไกในการสกัดพรรคก้าวไกลถ้ายุบแล้วสกัดไม่ได้เขาอาจจะไม่ยุบแต่ถ้ายุบแล้วมันดันเหมือนถีบหลังพรรคก้าวไกลให้วิ่งเร็วกว่าเดิมเขาจะยุบทำไมซึ่งมีคาดการณ์และอนุมานในทางนี้เหมือนกันแต่ถ้าในหลักนิติรัฐนิติธรรมตามที่เราต่อสู้ก็มองว่าไม่มีเหตุให้ยุบก้าวไกลและเรามั่นใจในความสุจริตของพรรคและผมไม่เคยตอบเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะเราไม่มีความจำเป็นต้องกลัวอะไรนายวิโรจน์กล่าวโตโน่ไม่ซีเรียสดราม่าวิจารณ์ยังไม่คิดแต่งนิชาถ้าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดโฟกัสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมบันเทิง29กค. 2567ถึง 11:05 น.โตโน่ไม่ซีเรียสดราม่าวิจารณ์ยังไม่คิดแต่งนิชาถ้าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดลั่นมองเป็นเรื่องเล็กเจอหนักกว่านี้เยอะโฟกัสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำคัญกว่าหลังจากที่พระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ยังไม่คิดแต่งงานมีลูกกับแฟนสาวนางเอกนิชานัทนิชาถ้าหากประเทศยังมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมองว่าจะได้แต่งตอนไหนเพราะปัญหาฝุ่นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเหมือนว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67มีโอกาสเจอโตโน่ที่มาร่วมงาน Immersive Disney Animation X The Voice Foundation ณชั้น1 EM Tower ศูนย์การค้า Emosphere ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งมองเป็นเรื่องเล็กไม่ซีเรียสเพราะตนเจอหนักกว่านี้มาเยอะแล้วส่วนความรักกับนิชาแฮปปี้ดีทุกอย่างขอโฟกัสไปที่เรื่องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดีกว่าสัมภาษณ์คราวที่แล้วมีดราม่าตามมาจริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากเลยที่ทุกคนจะพิมพ์ถึงเราจะพูดถึงเราหรือพี่ๆนักข่าวที่ลงหัวข้อข่าวผมก็เข้าใจว่าลงให้คนสนใจแต่คนจะเข้าไปดูทั้งหมดไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเองคิดว่าเราผ่านมาทุกเรื่องแล้วครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล็กมากไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับมีความสุขดีผมกับนิชาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างแต่สำหรับคนที่จะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมว่าเรื่องของผมไม่ว่าใครจะพูดถึงผมแบบไหนเป็นเรื่องเล็กมากลองสนใจเรื่องส่วนรวมดีกว่าครับว่ามันมี PM 2.5 อยู่จริงไหมยิ้มเราจะช่วยกันแก้ได้ไหมหรือเราจะยอมแพ้จริงๆเราคิดแล้วว่ามันไม่มีทางแก้ได้เราไม่ต้องอะไรกันทั้งนั้นแล้วปล่อยให้โลกมันแย่แบบนี้ผมว่าอันนั้นสำคัญกว่ารวมถึงทีมของเราที่บ้านทำเรื่องของการวิจัยอะไรหลายๆอย่างที่ตอนนี้เรายังพูดได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จคนไทยทุกคนจะได้มีประโยชน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเป็นมะเร็งผมให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากๆเลยก็เลยคิดว่าเรื่องส่วนตัวที่คนจะพูดถึงเราจะเข้าใจเราแบบไหนผมว่าเป็นเรื่องเล็กครับเราเจอมาเยอะเหนื่อยไหมกับเรื่องแบบนี้ซ้อมมวยเหนื่อยกว่ายิ้มตอนแรกก็ไม่ได้ทราบด้วยว่ามีดราม่าเพราะวันนั้นเราก็สัมภาษณ์ไปด้วยความสุขหัวเราะหยอกล้อกันแต่นิชาโทรมาบอกว่าเขาจะต้องเจอพี่ๆนักข่าวนะและมันมีดราม่าอยู่นะพี่โน่รู้เรื่องไหมก็ถึงได้เห็นหัวข้อข่าวก็เลยเข้าใจได้ตัวนิชาเข้าใจเรื่องนี้ดีจริงๆแล้วอะไรที่เป็นความสุขของนิชา
ก็คือความสุขของเราแต่หัวข้อข่าวเข้าใจได้และผมก็ไม่ได้โกรธด้วยผมรักพี่ๆนักข่าวผมเข้าใจว่าถ้าเราลงข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวใครจะเข้ามาอ่านแต่ตัวผมเองเจอมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กผมว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่โฟกัสกับส่วนรวมครับเพราะข่าวหรือการสัมภาษณ์แต่ละครั้งถ้าเขาได้อ่านหรือได้ฟังประเทศเราหรือส่วนรวมเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างผมว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นดีกว่าแต่เรื่องคนจะเข้าใจเราไปในมุมไหนจะรักหรือไม่รักเราหรือจะตัดสินเราจากอะไรไม่เป็นไรเลยครับแต่คนที่เข้าใจก็มีเยอะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้เราได้ไหมเป็นตลอดเลยครับอย่างตอนว่ายน้ำกว่าจะสำเร็จก็เจอหนักผมถึงบอกว่าให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ส่วนรวมจะได้อะไรไม่ได้โฟกัสว่าทำแล้วเราได้อะไรผมสัมภาษณ์ไปผมก็ไม่ได้อะไรผมแค่อยากทำเท่าที่เราจะพอทำไหววันหนึ่งมันหมดเวลาของผมแน่ๆครับมีน้องๆ นักแสดงพระเอกนักร้องขึ้นมาในทุกๆวันหนึ่งผมต้องแก่วันหนึ่งผมต้องตกลงไปแต่ในช่วงที่เรายังมีแรงเราทำอะไรเพื่อแผ่นดินของเราบ้างเราทำอะไรเพื่อแฟนๆที่เรารักเขานครพนมเมื่อไม่กี่วันก่อนในวันเดียวช่วยชีวิตได้3คนรอดชีวิตจากสิ่งที่ทุกคนช่วยกันทำเรื่องพวกนี้อาจจะไม่น่าเป็นข่าวดังได้แต่สำหรับผมแล้วมีคุณค่าทางจิตใจผมเลยคิดว่าเราช่วยกันทำให้โลกมันน่าอยู่ดีกว่าส่วนที่มันเป็นดราม่าหรืออะไรผมคิดว่าถ้าเราจะอยู่ตรงนี้และคนที่เราทำเพื่อพวกเขาอยู่สำคัญพอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กครับที่บอกว่าช่วยชีวิตได้3คนเป็นยังไงบ้างดีใจครับก็เกิดจากความร่วมมือของคุณหมอที่นครพนมและคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นมาร่วมช่วยกันผ่าตัดศูนย์หัวใจที่เราทุกคนช่วยกันทำครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่18วันแรกก็ช่วยชีวิตไปได้3คนแล้วครับวันต่อมาคุณหมอยังไม่ได้ส่งซึ่งท่านก็จะคอยรายงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครพนมหรือแขวนคำม่วนเกือบปีกว่าที่ผ่านมาจากสิ่งที่ทุกคนช่วยกันทำเราช่วยชีวิตคนได้เป็นหมื่นเลยนะครับแขวนคำม่วนตอนนี้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยช่วยพี่น้องฝั่งลาวได้และช่วยแบ่งเบาภาระที่โรงพยาบาลนครพนมจะต้องรับจากปกติฝั่งลาวป่วยมีเคสยากเขาก็ต้องข้ามมาที่นครพนมแต่ตอนนี้แขวนคำม่วนพอจะช่วยได้แล้วก็เกื้อกูลกันไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับหลังจากนี้ต้องช่วยอะไรอีกไหมต้นเดือนหน้าจะได้มีโอกาสพบกับผบ.หน่วยซีลเพื่อที่จะได้คุยในเรื่องของอุปกรณ์ที่เอาไว้เซฟตี้เวลาที่เราฝึกบนน้ําในกรณีที่เราเกิดช็อกน้ําหรือหมดสติเวลาฝึกเราจะเห็นตําแหน่งได้ชัดจะได้ไม่จมหายไปเลยตรงนี้จะช่วยเซฟคนที่ฝึกได้มากขึ้นรวมถึงเรื่องที่เรากำลังวิจัยกันอยู่ถ้าเกิดว่าสำเร็จ 100% เดี๋ยวผมคงจะรบกวนพี่พูดอีกทีว่ามันคืออะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เข้าวงการมาเรามีแฟนคลับผมหลายท่านเสียชีวิตเพราะมะเร็งเพื่อนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเลยอยากจะทำตรงนี้ให้เสร็จในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีมานี้ที่เราบินไปบินมาตลอดแต่ตอนนี้มันใกล้แล้วรออีกนิดนึงแล้วจะแจ้งให้ทราบครับยิ้มที่วิ่งซ้อมมวยเตรียมความพร้อมสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับ